สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ Mass Auto Clip โดยเว็บไซต์ massautocar.com นะครับและผมตระกูลลินทมิตรนะครับหรือเรียกผมสั้นๆว่าเบิร์ดก็ได้นะเพราะเทปที่ผ่านมาผมไม่ได้บอกชื่อเล่นใช่ไหมนะฮะผมมีคนมาเรียกผมตระกูลผมก็แปลกๆนะครับอ่ะก็วันนี้ฮะผมอยู่กับ MG5 นะครับเรียกว่าเครื่องยนต์เดียวพิกัดเดียวแต่ว่ามีตัวเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวที่ไม่มีเทอร์โบผมก็จะมาพูดในเรื่องของว่าเปรียบเทียบตัวรถนะครับว่าอะไรที่มันแตกต่างกันแล้วก็ความคุ้มค่าว่าคุณอยากจะเลือกอะไรใครที่เหมาะสมกับตัวเทอร์โบนะฮะแล้วก็ตัวนอนเทอร์โบเนี่ยนะฮะเหมาะสมกับใครนะครับวันนี้จะได้พูดกันกับรถยนต์ที่ราคาท็อปไลน์นะครับอยู่ที่ประมาณ 700,000 กลางๆนะครับแล้วก็600,000กว่าบาทนะครับไปดูที่ตัวรถกันเลยดีกว่าครับด้านหน้านะครับที่พามาดูก็คือไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าได้ดูเทปที่เป็นรีวิวตัวรถไปแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาบอกว่าในจุดที่มันเหมือนกันแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมบอกเลยว่าด้านหน้าของทั้ง2คันทั้ง2รุ่นเนี่ยคือไม่ต่างกันเลยนะไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะฮะกระจังหน้าสีดำพร้อมแถบโครเมียมนะครับนี่ตัวเทอร์โบนะฮะนี่คือนอนเทอร์โบนะครับโลโก้ MG นะครับไฟเดย์ไทม์เหมือนกันหมดเลยนะครับเฉพาะด้านหน้าเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับก็คือให้อุปกรณ์มาเท่ากันเพราะทั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปไลน์ท็อปเกรดของแต่ละรุ่นย่อยนี่คือท็อปสุดของรุ่น 1.5 ลิตรธรรมดานะครับส่วนตัวนี้คือท็อปสุดของรุ่น 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับก็คือนี่คือสีเทาสีเงินคนไทยบางคนเรียกอะไรเรียกสีบรอนซ์นะครับแล้วแต่เรียกนะฮะใบปัดน้ำฝนก็ดีไซน์เดียวกันเลยดีไซน์เดียวกันเหมือนกันนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เป็นหลอดไส้ทั้งคู่นะครับแล้วก็อะไรอีกล้อแม็กลายเดียวกันสีเดียวกันสเปคเดียวกันนะครับขนาด16นิ้วก็เป็นบริสโตนนะครับทูรันซ่า ER30 นะครับขนาดยางนะครับเป็น205/55 R16 นี่เหมือนกันเป๊ะนะครับทั้ง2รุ่นนะครับติดตั้งดิสเบรกมาให้ทั้ง4ล้อเลยนะครับขนาดที่ผมมองจากประเมินจากสายตาเนี่ยก็เท่ากันนี่นะครับตัวจานดิสนะฮะเส้นสายด้านข้างคงไม่ต้องบอกนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสโลปอะไรอย่างเงี้ยอีกจุดนึงที่ต้องบอกว่าเป็นท็อปไลน์ของแต่ละเกรดนั่นก็คือในเรื่องของซันลูฟนะครับก็มีมาให้ตรงนี้เป็นจุดขายหลักเลยนะครับของรถ MG แทบจะทุกรุ่นเลยผมว่าทุกรุ่นยกเว้นรุ่นย่อยต่างๆไม่ว่าจะเป็น MG3 นะครับ MG5 MG6 MGGS ทั้ง 1.5 แล้วก็ 2.0 ลิตรนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังด้านหลังนี่แหละครับที่ว่าตัวรถจะมีความแตกต่างกันให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากมายนักนะฮะไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับก็จุดที่ต่างกันจริงๆเลยนะฮะก็คือในเรื่องของตำแหน่งของเพจตัวเนี้ยโลโก้ MG5 นี่แหละฮะคือตัวเนี้ยไม่มีเทอร์โบใช่ไหมครับก็จะเป็น VCT นะฮะ MG5 ใช่ไหมด้านนู้นก็จะเป็น MG5 เทอร์โบนะฮะจุดที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้กล้องมองหลังนะครับทั้ง2คันเนี่ยมีมาให้เหมือนกันเลยด้านขวานะครับก็เป็นตำแหน่งของสัญลักษณ์บริดไดนามิกที่เขาเรียกว่าบอกเรื่องของแนวทางเอกลักษณ์ในการออกแบบตัวรถหรือทิศทางในการออกแบบดีไซน์นะครับแล้วก็รวมถึงการขับขี่ด้วยก็อธิบายหน่อยก็คือ MG เขาก็เป็นแบรนด์ที่กำเนิดจากอังกฤษนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับก็ไปเทคโอเวอร์มานะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วศูนย์เรียกศูนย์พัฒนาและวิจัยของเขาอยู่ที่อังกฤษอยู่ณวันนี้นะฮะอ่ะมาต่อนะครับจุดที่แตกต่างกันนะครับอีกหนึ่งจุดนั่นคือตัวเทอร์โบเนี่ยจะมีคิ้วโครเมียมลากยาวที่ฝาปิดท้ายนะครับแต่ว่าตัว 1.5 ลิตรธรรมดาเนี่ยไม่มีแต่มันผมว่ามองไม่ออกนะ
คือบางทีมองไม่ออกเพราะว่าตัวโครเมียมอ่ะครับพอเวลาคุณบางทีคุณมองเผินๆน่ะมันจะกลืนไปกับสีตัวรถถูกมั้ยเพราะมันจะสะท้อนบางทีเราก็ไม่รู้สึกว่ามันต่างกันที่เหลือด้านล่างนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเซ็นเซอร์นะฮะตัวเนี้ยก็ทํางานร่วมกับกล้องถอยหลังนะครับที่แสดงภาพทางจอภาพด้านหน้าแผงแดชบอร์ดนะครับทั้ง2คันมีมาให้ทั้งคู่นะฮะแล้วก็อะไรอีกตัวทับทิมนะครับสะท้อนแสงตรงนี้นะครับเสริมเรื่องของความปลอดภัยนะครับกันชนท้ายเหมือนกันเลยต่างกันตรงที่อะไรท่อไอเสียครับท่อไอเสียด้านล่างเนี่ยตัวเทอร์โบเขาจะเป็นท่อแบบทรงเรียบๆหน่อยเห็นไหมนะครับแต่ว่าในรุ่น 1.5 ลิตรธรรมดาเนี่ยเขาเป็นปลายท่อทรงกลมแต่ว่าผมว่าแต่งได้นะคือเขามีเพจนี่ฮะฝาปิดตรงเนี้ยคุณเอาออกนะแล้วคุณไปใส่คุณจะไปใส่เป็นปลายคู่นะครับปลายเหลี่ยมแบบคันนั้นก็ได้แต่ผมไม่รู้ว่าต้องแปลงอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือว่าแปลงแค่ปลายนะครับก็ลองไปดูนะใครสนใจนะครับที่จะปรับเปลี่ยนใช่มั้ยนี่แหละฮะก็คือภายนอกที่จุดที่มันแตกต่างกันเรื่องอะไรอ่ะไล่ฝ้ากระจกหลังก็มีมาให้ทั้งคู่นะครับเดี๋ยวผมพาไปพูดคุยเรื่องภายในนะครับในจุดที่อาจจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างแต่ผมบอกเลยว่าแทบจะไม่แตกต่างกันหรือไม่แตกต่างกันเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูครับตอนนี้ครับผมอยู่ใน MG5 นะครับในรุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับตัวที่เรานำเอามาเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับสีเบจนะฮะต้องเรียนอย่างนี้คือของเดิมนะครับตอนที่รถเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยทาง MG เขาบอกว่าลูกค้าสามารถที่จะเลือกเบาะหนังได้นะครับเป็นสีดำกับสีเบจใช่ไหมคือเลือกได้คุณจะซื้อรุ่นไหนเนี่ยคุณก็เลือกได้นะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยยอดขายของตัวเบาะสีดำเนี่ยคือลูกค้าส่วนมากเลือกเป็นสีดำซะเยอะนะฮะณปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะผลิตเป็นสีดำนะฮะตอนนี้ถามว่าสีเบจยังหาได้อยู่ไหมผมได้สอบถามไปทาง MG เขาบอกว่าถ้าณเวลานี้ลองสอบถามดูนะครับบางศูนย์บริการหรือบางดีลเลอร์อาจจะมีอยู่นะฮะลองหาดูนะครับแต่ถ้าใครอยากเห็นสีดำเดี๋ยวคันที่เป็น 1.5 ลิตรธรรมดาเป็นเบาะสีดำนะครับจะได้เปรียบเทียบกันนะฮะคือจะบอกแหละนะครับว่าในรุ่นเทอร์โบกับรุ่น 1.5 ลิตรเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมฮะถ้ามองด้วยตานะครับเปล่าๆไม่ได้แบบคิดอะไรมากมายเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับภายในโทนสีดำนะฮะงานดีไซน์เหมือนกันนะครับก็มองในแง่ของความคุ้มค่านะครับเมื่อเทียบกับแบรนด์ตลาดเนี่ยผมว่านอกจากตัวบอดี้ที่ใหญ่แล้วก็ห้องโดยสารที่กว้างขวางแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เราโอเคเราอาจจะต้องยอมรับอย่างนึงว่า MG5 เป็นรถยนต์แบรนด์ใหม่นะครับที่เพิ่งที่จะกลับเข้ามาทําตลาดนะฮะทั้งตลาดโลกแล้วก็ตลาดบ้านเราใช่มั้ยฮะสิ่งนึงก็ยังเป็นรองในเรื่องของการเลือกใช้ลายของวัสดุนะครับผิวสัมผัสต่างๆเนี่ยมันยังดูแบบเรียกอะไรอ่ะมันยังดูไม่ทันสมัยเท่าไหร่แต่ว่าในความไม่ทันสมัยในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเนี่ยจริงๆอุปกรณ์ที่เขาให้มามันก็ครบครันนะครับแต่สิ่งนึงที่น่าทึ่งก็คือว่าตัวนี้นะครับราคา 700,000 กลางๆเนี่ยกับตัวท็อปสุดของรุ่น 1.5 ลิตรก็ราคาประมาณ 699,000 บาทนะครับก็ 700,000 แหละนะครับห่างกันประมาณสัก 60,000 ได้อุปกรณ์ต่างๆครบนะครับก็คือคำว่าครบก็คือมีเหมือนกันต่างกันแบบเล็กน้อยจริงๆแต่ว่าระบบสำคัญเนี่ยมีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นอะไรพวงมาลัยนะครับเป็นหุ้มหนังนะครับมัลติฟังก์ชันนะฮะก็มีปุ่มบวกลบนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับได้จากพวงมาลัยแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของแท็กเพลงต่างๆแล้วก็คลื่นวิทยุนะครับมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์มือถือนะฮะนี่ก็มีมาให้กดได้จากนิ้วโป้งของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ด้านขวาก็ไม่มีละนะครับพวงมาลัยก็เป็น3ก้านเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2ตัวที่ผมเห็นมานะนะฮะแล้วก็สวิตช์ควบคุมนะครับด้านซ้ายนะครับก็เป็นเรื่องของระบบไฟนะครับ
ด้านขวาก็เป็นระบบที่ปัดน้ำฝนนะฮะแต่เขาก็จะแบบไล่เขาเรียกอะไรคุณต้องดันขึ้นนะฮะนี่ดันขึ้นมีเสียงด้วยนะครับดันขึ้นจังหวะแรกนะครับขึ้นไปบนอันแรกเนี่ยก็คือเป็นระดับที่หนึ่งแล้วก็ระดับสองก็เลื่อนขึ้นขึ้นขึ้นเขาจะไม่เหมือนรถญี่ปุ่นใช่ไหมรถญี่ปุ่นอาจจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็แตะขึ้นแตะลงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครจะทำแล้วกันแต่ว่าอันนี้คือเขาจะดันขึ้นรถยุโรปนะฮะก็จะเป็นแบบนี้สไตล์รถยุโรปนะครับด้านขวานะครับก็มีสวิตช์เรื่องของปรับระดับไฟหน้าก็คือความใกล้ไกลระยะของไฟหน้านั่นเองมีมาให้3ระดับนะครับมีสวิตช์เปิดปิดไฟตัดหมอกอันนี้น่าจะเป็นไฟตัดหมอกด้านหลังนะแมททีเรียลต่างๆผมว่าจริงๆพวงมาลัยเขาก็ดูจับกระชับมือดีนะแต่ว่ามันยังแบบมันไม่นุ่มนะฮะมันไม่นุ่มแล้วก็ปรับระดับได้2ทิศทางนะครับก็คือสูงต่ำเท่านั้นนะครับในตัวเทอร์โบนะครับที่ผมเห็นก็คือระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินคาเน็ตนะครับหน้าจออินคาเน็ตก็เปิดเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่คือหน้าจอหลักนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตำแหน่งของวิทยุนะครับมีระบบนำทางการสัมผัสหน้าจอถือว่าตอบสนองต่อนิ้วมือของเราดีนะฮะนี่นะครับก็อันนี้เป็นNavigatorนะฮะเลื่อนได้นะครับมีย่อขยายได้นะครับก็รองรับระบบอินคาเน็ตนะครับซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบที่เอกสิทธิ์เฉพาะรถยนต์ MG นะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมนะครับระบบ traction control นะครับแล้วก็มีในส่วนของปุ่มพับกระจกอัตโนมัตินะครับได้จากปุ่มไฟฟ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าปุ่มเปิดปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยนะครับคือมันเป็นสีแดงเลยคือสีแดงทั้งปุ่มนะครับบางคันเนี่ยเขาจะเป็นสัญลักษณ์เฉยๆใช่ไหมแต่อันนี้คือว่าแดงทั้งชิ้นเนี่ยมันเห็นชัดดีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแบบว่าตำแหน่งด้านบนนะครับหรือว่าด้านบนสุดของแผงแดชบอร์ดนะครับแต่ว่ามันก็ยังเห็นชัดแล้วก็ถ้าเป็นรถของคุณอ่ะคุณก็จะแบบกดง่ายนะครับมีช่องต่อ USB นะครับมี AUX มาให้ก็เราเคยพูดกันไปแล้วนะครับมีที่จุดบุหรี่แล้วก็พร้อมกับช่อง Power Outlet นะครับในรุ่นเทอร์โบมีมาให้2จุดก็คือมีด้านหลังด้วยเผื่อว่าด้านคนด้านหลังเนี่ยจะอยากเสียบชาร์จแบตใช่ไหมเป็น12โวลต์นะครับแต่ว่าอันนี้เขาไม่มีที่จุดบุหรี่มาให้นะฮะหลายค่ายบางทีก็ไม่มีแล้วก็จะเป็นแบบเป็นจ่ายไฟอย่างเดียวนะครับไม่มีตัวจุดมาให้แล้วก็นี่ที่ผมชอบมากเลยบางคันเนี่ยรถราคาไม่ถึงล้านเนี่ยบางคันเขาเป็นพลาสติกละเขาไม่ได้ให้เป็นแบบหนังนุ่มๆอย่างนี้มาแต่ตัวเนี้ยนะครับให้มาเลยนะฮะแล้วมันก็นุ่มแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเขาเรียกอะไรข้อสอบไม่ด้านมีลำโพงมาให้ทั้งหมด6ตำแหน่งนะครับทั้ง2รุ่นนี่พูดเลยนะครับทั้ง2รุ่นแล้วก็ระบบเกียร์นะฮะก็มีเขาเรียกอะไรตำแหน่งบวกลบนะครับเหมือนกันกระจกนะครับเป็นกระจกธรรมดาไม่ได้เป็นกระจกตัดแสงนะครับนี่คุณผู้หญิงก็ชอบใช่ไหมมีไฟมาให้นะฮะอันนี้ก็มีนะครับแล้วก็นี่ที่เก็บแว่นอยู่ฝั่งนี้นะครับปกติมันจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วมือจับใช่ไหมนะครับนี่ผมชอบมากเลยนี่คือรถราคาไม่ถึงล้านแต่ว่าของพวกนี้ดีอยู่อย่างนึงคือเขาไม่ได้เป็นแบบมันชอบดีดไงบางอันอ่ะที่มันแบบไม่ได้ปล่อยให้มันแบบสบายๆอย่างเงี้ยดีดกลับนุ่มๆอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เป็นออปชันสำคัญในรถยนต์ MG ก็คือ Sunroof นะครับซึ่งใน MG 5ก็ติดตั้งมาให้ทั้งในรุ่น 1.5 Turbo X นะฮะแล้วก็รุ่น 1.5Xออปชัน Sunroof นี้นะฮะจึงเป็นส่วนสำคัญของรถยนต์ MG ในการดึงยอดขายจากลูกค้าคนไทยตอนนี้ผมมาอยู่ที่ MG 5นะครับรุ่นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรธรรมดานะก็คือไม่มีเทอร์โบนั่นเองผมมานั่งด้านหลังเพราะว่าอะไรรู้ป่ะ
พราะว่าผมจะนั่งด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยคืออุปกรณ์มันเหมือนกันเหลือเกินผมก็เลยเมื่อสักครู่นี้นั่งด้านหน้าไปแล้วนะครับในรุ่นเทอร์โบในรุ่นนี้ผมก็เลยนั่งด้านหลังแล้วกันจะได้เห็นเบาะด้านหลังตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับก็คือจริงๆอ่ะเลือกได้คันนู้นจะเป็นเบาะหนังสีดำก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ดีคุณจะได้ดูว่าเบาะหนังสีดำเป็นยังไงที่พักแขนนะครับตัวนี้มีนะครับตัวนั้นก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เปิดให้ดูใช่ไหมจะบอกว่าอุปกรณ์เหมือนกันมีที่วางแก้วน้ำให้นะครับนี่แล้วก็ชอบมากๆที่มันค้างอยู่แบบนี้นะฮะอะไรที่ไม่มีรู้ไหมนะครับก็คือในเรื่องของช่อง power outlet 12 โวลต์ที่อยู่ด้านหลังนะฮะในรุ่นเทอร์โบเนี่ยเขามีมาให้นะครับที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะแต่อันเนี้ยมีตำแหน่งมาให้นะแต่ว่ามันไม่มีช่องเสียบนะครับที่เหลือนะครับซันรูฟนะครับก็มีมาให้นะครับระบบเปิดเหมือนกันนะฮะมีอะไรอีกปุ่มสวิตช์อย่างตัว traction control นะครับก็มีเหมือนกันระบบต่างๆที่ผมเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับอินคาเน็ตระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะเหมือนกันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของระบบเสียงนะครับคือว่าทั้ง2รุ่นก็ใช้ระบบเสียงเหมือนกันเลยผมฟังละไม่ได้แตกต่างนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังดีกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ไม่ค่อยได้เปิดใช่ไหมเปิดเสียงได้หน่อยนะครับเพราะว่าจะเคยมีความฝันไหมกับการที่ก้าวไปคือผมไม่กลัวลิขสิทธิ์นะครับอันนี้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของผมเองนะครับก็ไม่ต้องห่วงต่อไปผมก็จะใช้เพลงนี้แหละเคยได้ลองค้นหาเพลงที่ท้าทายเพลงให้ท่านฟังนะครับให้พวกคุณได้ฟังในรถหลายๆรุ่นดีกว่ามั้ยผมก็ทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับนะครับที่เหลือภายในเหมือนกันจริงๆนะครับเข็มขัดก็ปรับสูงต่ำได้นี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ลำโพง6ตัวเท่ากันนะครับความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของเบาะด้านหลังนะครับสามารถที่จะดึงสลักนะครับทั้ง2ข้างแล้วก็พับลงมาทั้งหมดได้ก็คือคุณสามารถล้วงของได้จากด้านในเลยก็ได้แต่อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าไม่ยากเย็นนะครับก็เดี๋ยวไปลองขับนะครับผมก็จะได้พูดได้ว่าขับแล้วทั้ง2รุ่นเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็สรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเทอร์โบนะครับเหมาะกับใครนะครับในงบ700,000กลางๆนะครับแล้วก็ในรุ่นท็อปสุดนะครับของเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรที่ไม่มีเทอร์โบเนี่ยราคาก็อาตีไป 700,000 แล้วกันครับเพราะว่าห่างกันอยู่แค่6ห่างอยู่ประมาณ 60,000 ตัวนี้ก็ 690,000 อ่ะก็เดี๋ยวไปลองขับครับMG5 ในรุ่น 1.5X นะครับก็ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาล์วแบบ Double Overhead Camshaft นะครับความจุ 1,498cc จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับด้วยระบบหัวฉีดมัลติพอยต์ให้อัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 10.5 ต่อ1ให้กำลัง106แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิด135นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบต่อนาทีทางด้านรุ่น 1.5 Turbo X นะครับก็มีขนาดความจุกระบอกสูบเท่ากันนะฮะอยู่ที่ 1,498cc แต่เพิ่มกำลังเครื่องยนต์ด้วยเทอร์โบส่งผลให้มีกำลังเครื่องยนต์129แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่210นิวตันเมตรนะครับตั้งแต่รอบเครื่องยนต์ 2,000 ถึง 4,400 รอบต่อนาทีแรงม้าต่างกันแค่23ตัวแต่แรงบิดนี่สิครับที่มากกว่ากันถึง75นิวตันเมตรและยังมาเร็วในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำกว่าในรุ่นที่ไม่มีเทอร์โบอีกด้วยตรงนี้แหละครับที่ทำให้รุ่นเทอร์โบนั้นขับขี่ได้กระฉับกระเฉงเรียกอัตราเร่งได้ทันใจกว่าความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนะครับยังอยู่ที่ระบบส่งกำลังโดยในรุ่น 1.5 ลิตรเนี่ยจะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดพร้อมกับโหมดสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่นเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับจะได้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมกับโหมดสปอร์ตเช่นกันในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับก็ไม่แตกต่างกันมากนะฮะทั้ง2รุ่นเนี่ยด้านหน้านะครับเป็นแบบอิสระแม็กเฟอร์สันสตรัทนะครับพร้อมกับเหล็กกันโครงนะฮะ
ด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมแบบ S-shape นะฮะคางขวางแบบ U-shape การเข้าโค้งเนี่ยก็ทำได้ดีทั้ง2รุ่นนะครับให้ความมั่นใจมีเพียงพวงมาลัยอะฮะที่ยังไม่เสียบคมแม้จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าแบบ ESP ทั้งคู่ก็ตามสิ่งที่แตกต่างกันชัดเจนที่สุดนะฮะก็เป็นเรื่องของอัตราเร่งที่ต่างกันนั่นแหละครับในรุ่น 1.5 ลิตรอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาประมาณ15วินาทีแต่ถ้าในรุ่น 1.5 เทอร์โบนะครับให้อัตราเร่งประมาณ11วินาทีครับทั้ง2รุ่นเนี่ยที่เรานำมาทดสอบมีน้ำหนักตัวรถต่างกันอยู่30กิโลกรัมโดยในรุ่น 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับมีน้ำหนักอยู่ที่ 1,315 กิโลกรัมและในรุ่น 1.5 ลิตรที่ไม่มีเทอร์โบน้ำหนักอยู่ที่ 1,285 กิโลกรัมนะฮะทั้ง2รุ่นก็เป็นท็อปไลน์ของรุ่นที่มีเทอร์โบและรุ่นที่ไม่มีเทอร์โบทั้งคู่สรุปสุดท้ายนะครับสำหรับ MG5 ในรุ่นเทอร์โบนะครับแล้วก็รุ่น 1.5 ลิตร VCT นะครับถามว่าเหมาะกับใครนะครับผมว่าตัวเทอร์โบเนี่ยก็เหมาะสำหรับคุณอาจจะเป็นข้าราชการนะครับทำงานต่างจังหวัดนะครับทำงานจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์นะครับเลิกงานเสร็จก็กลับบ้านไปหาลูกเมียไปหาลูกภรรยานะครับก็ต้องการรถที่มีอัตราเร่งที่ดีหน่อยแต่ว่าพิกัดเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเพื่อที่จะเซฟนะครับในเรื่องของราคาค่าตัวอาจจะมีงบประมาณที่ไม่ได้มากมายนักนะครับในการมองรถไว้ใช้งานนะฮะในส่วนของตัว 1.5 ลิตรเนี่ยก็อัตราเร่งอาจจะดรอปลงมาหน่อยแล้วก็เป็นเกียร์เพียงแค่4สปีดก็อาจจะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่กระฉับกระเฉงคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ทันใจสำหรับคุณผู้ชายนะครับแต่ถ้าคุณผู้หญิงนะครับเดินทางไปทำงานนะครับไม่เกิน10ถึง20กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตกเย็นรับลูกหลานกลับบ้านผมว่าเพียงพอแล้วเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้นะครับราคา 699,000 บาทบอดี้ใหญ่เท่ากับรถยนต์ในกลุ่มCompact Carนะฮะมีในเรื่องของซันรูฟนะครับเด็กๆชอบอยู่แล้วนะครับออกต่างจังหวัดอย่างที่ผมบอกไปนะฮะก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับในส่วนของเทอร์โบนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเหมาะกับกลุ่มคนอย่างที่ผมว่าไปคือข้าราชการนะครับหรือพนักงานบริษัทที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับคุณก็อาจจะชอบความแรงของเครื่องยนต์ที่มากกว่าในรุ่น 1.5 ลิตรธรรมดาตรงนี้สำคัญนะครับผมได้ลองขับขี่แล้วมันกระฉับกระเฉงขึ้นอย่างชัดเจนเดินทางไกลสัก150กิโลเมตรนะครับ170เหลือๆนะครับพอที่จะให้คุณได้เขาเรียกอะไรพิสูจน์ฝีมือบนท้องถนนนะฮะก็นี่แหละฮะตัวเลือกนะครับสำหรับ MG5 ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะอยู่ในหัวใจของใครหลายคนที่ได้ลองใช้ไปแล้วก็น่าจะอยู่ในตัวเลือกนะครับของรถยนต์ในกลุ่ม B segment หรือว่ารถ City Car ในบ้านเราครับช่วงสุดท้ายของรายการ Mass Auto Clip นะครับผมเองนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามในแฟนเพจของเว็บไซต์ Mass Auto Car นะครับแล้วก็รวมถึงการ Subscribe นะฮะในYouTube นะครับก็เป็น channel ของ Mass Auto Car ที่ลงรายการ Mass Auto Clip นี่แหละฮะหลายท่านมีคอมเมนต์เข้ามาใช่ไหมผมก็ดีใจทุกครั้งนะครับที่บอกว่ารีวิวละเอียดนะครับอยากเห็นรถยนต์รุ่นนั้นรุ่นนี้ช่วยรีวิวให้หน่อยคือพยายามครับเพราะว่าสื่อมวลชนสายรถยนต์นะครับในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะหลายค่ายบางคนเขาทำเรื่องหนังสือยืมกันผมก็ต้องต่อคิวเข้ามานะครับพยายามนะครับยิ่งรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับผมก็พยายามที่จะรีบนำเสนอเท่าที่โอกาสจะเอื้ออำนวยนะครับเราก็ทำรถยนต์ทุกค่ายนะครับทีมงานทุกคนนะครับในวันนี้ก็คงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเองตระกูลอินทมิตรวันนี้สวัสดีครับ